มาหลายวันแล้วว่าถนนน่ะมันมีอาการทรุดตัวนะครับแล้วก็แต่เมื่อวานเนี้ยมันทรุดตัวเยอะหน่อยครับแล้วก็ผมก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพื้นดินมันเริ่มแยกแล้วมาดูพื้นถนนอ้าวมันทรุดตัวมากแล้วก็มีรถจอดอยู่2คันนะครับที่เขาจะมาน่าจะมาทำธุระผมก็เลยว่าตะโกนให้รถเรียกให้รถเขาขยับเพราะว่าดินมันเริ่มจะทรุดตัวมันเริ่มจะพังละครับก็พอสักพักพอเขาออกไปสักพักเนี่ยพื้นดินก็ยุบลงมาแล้วก็น้ำก็ขึ้นมาเลยครับเวลานั้นประมาณเท่าไหร่ประมาณบ่ายโมงกว่าครับครับหลังจากเหตุการณ์นี่เราในฐานะที่เราอยู่ใกล้นี่เรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็คือตรงเนี้ยครับคือผมเห็นมานานแล้วว่ามันมีการชะตัวของถนนฉะนั้นผมก็คือเราเตรียมตัวมานานแล้วว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่หมายถึงว่าก็อยากให้ทางผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยซ่อมแซมดูแลเพราะว่าของทางพวกผมก็มีร้านค้ามีอะไรที่จะต้องเปิดดำเนินกิจการนะครับถือว่ากลัวไหมครับตอนนี้ฮะตอนนี้ก็ไม่กลัวครับเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลให้แล้วครับก็ตอนนี้ขั้นตอนเราก็อยู่เป็นการเจาะสำรวจเนาะตรวจสอบว่าชั้นดินเนี่ยด้านล่างเนี่ยมีปัญหาอย่างไรเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นนะคะก็ตอนนี้เราเจาะสำรวจเนี่ยไปทั้งหมดตอนนี้แผนที่เราจะเจาะสำรวจเนี่ยทั้งหมดอยู่ประมาณ12จุดตามระยะทางตรงนี้เนาะแต่ว่าณตอนนี้เราเจาะได้2จุดก็คือมีทั้งจุดที่มีโพรงและไม่มีโพรง1จุดอีก1จุดมีโพรงเนาะก็ถ้ามีโพรงเนี่ยเราก็ต้องจริงๆอ่ะแผนเราก็คือถ้ามีโพรงเราก็ต้องรื้อผิวจราจรแล้วก็ทำงานบทอัดชั้นทางใหม่อ่ะค่ะคือบทอัดบทความหนาแน่นอะไรให้ตามมาตรฐานของงานชั้นทางอ่ะค่ะแล้วก็คืนผิวจราจรให้กับทางประชาชนคาดว่าอีกกี่วันจะเสร็จครับค่ะคือตอนนี้ประมาณการเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบก่อนเนาะเพราะตอนนี้เราเพิ่งทำได้1จุดเองค่ะด้วยระยะทางเนี่ยคือต้องดูว่ามันจะมีการทดตัวแบบการคิวดินการเติมดินเติมทรายเติมงานชั้นทางลงไปเนี่ยมันจะมีการชุดตัวหรือไหลตัวไปยังไงอีกบ้างเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวขอตรวจสอบให้ข้อมูลแบบแล้วเสร็จก่อนเนี้ยค่ะก็จะแจ้งทีคือลำดับต่อไปเนาะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุกันอยู่ค่ะ